Chloe Firk Room Rathbal Terim Sens M Zo U VKs DF Cab Rathbrahar Pi ฉลุย8พรรคร่วมรัฐบาลเตรียมเซ็น MOU เลือกเดียวกับรัฐประหารปี57แม้ว่าก้าวไกลจะชนะการเลือกตั้งได้รับเสียง152ที่นั่งตามมาด้วยเพื่อไทย141ที่นั่งทำให้คะแนนเสียงยังไม่พอในการจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวต้องจัดรัฐบาลผสมเพื่อให้ได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภาเป็นที่มาของการลงนามในบันทึกความเข้าใจMemorandum of Understanding ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลโดยขณะนี้มีพรรคเข้าร่วมรัฐบาลคือพรรคก้าวไกลพรรคเพื่อไทยพรรคประชาชาติพรรคไทยสร้างไทยพรรคเพื่อไทยรวมพลังพรรคเสรีรวมไทยพรรคเป็นธรรมและพรรคพลังสังคมใหม่รวม314เสียงและยังมีพรรคใหม่และพรรคครูไทยเพื่อประชาชนที่ออกมาระบุว่าจะยกมือโหวตนายพิธาเมื่อวันที่21พฤษภาคมนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลและผู้จัดการรัฐบาลได้โพสต์ข้อความว่าผลการพูดคุยเพื่อจัดทำ MOU ร่วมกันในวันนี้บรรลุผลไปได้ด้วยดีครับพรรคก้าวไกลต้องขอขอบคุณหัวหน้าพรรคและแกนนำพรรคของทุกพรรคที่เราจะจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยโดยยึดเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นตัวตั้งพรุ่งนี้พวกเราจะแถลง MOU ในเวลาเดียวกันกับการประกาศรัฐประหารเมื่อ9ปีก่อนด้านนายพิธาได้โพสต์ระบุว่ารัฐบาลผสมที่นำโดยก้าวไกลจะผลักดันวาระ2ประเภท1วาระร่วมของทุกพรรคร่วมรัฐบาลระบุใน MOU เท่ากับนโยบายที่ทุกพรรคเห็นตรงกันบวกพร้อมรับผิดชอบร่วมกัน2วาระเฉพาะของพรรคไม่ระบุใน MOU เท่ากับนโยบายที่กิโลกรัมขับเคลื่อนเองผ่านกระทรวงที่กิโลกรัมบริหารบวก152ส.ส.ในสภาผู้สื่อข่าวรายงานว่าความเคลื่อนไหวในวันนี้วันที่21พฤษภาคมพรรคก้าวไกลได้เปิดเซฟเฮาส์เพื่อร่วมกันประชุมหารือเรื่องการลงนามใน MOU ซึ่งแต่ละพรรคได้ไปทำงานก่อนที่จะส่งกลับมาให้พรรคก้าวไกลนำมาสรุปและลงนามร่วมกันโดยในวันพรุ่งนี้วันที่22พฤษภาคมมีการนัดประชุมร่วมกันระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลในเวลา15นาฬิกาก่อนที่จะลงนามใน MOU พร้อมกันในเวลา16นาฬิกาที่โรงแรมคอนราดกรุงเทพซึ่งจะมีการเปิดเผยในรายละเอียดต่อไปโดยทั้ง8พรรคได้ร่วมแถลงจัดตั้งรัฐบาลของประชาชนร่วมกันโดยมี3ข้อคือ1ทุกพรรคเห็นชอบที่จะสนับสนุนหัวหน้าพรรคก้าวไกลพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ตามเสียงข้างมากตามผลการเลือกตั้งของประชาชน2ทุกพรรคจะร่วมการจัดทำข้อตกลงร่วมหรือโมในการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อแสดงถึงแนวร่วมในการทำงานร่วมกันและวาระร่วมของทุกพรรคและจะแถลงต่อสาธารณะในวันที่22พฤษภาคมที่จะถึงนี้เพื่อแก้ไขวิกฤตทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม3ทุกพรรคจะจัดตั้งคณะทำงานเพื่อเปลี่ยนผ่านรัฐบาลเพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถบริหารราชการแผ่นดินต่อจากรัฐบาลเดิมได้อย่างไร้รอยต่อด้วยความเคารพต่อเสียงข้างมากของประชาชนอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยได้ระบุว่าอยู่ระหว่างพิจารณาเนื้อหา MOU และจะส่งกลับไปแก้ไขโดยมองว่าเนื้อหาใน MOU ลงรายละเอียดมากเกินไปเช่นปฏิรูปทหารประเด็นสมรสเท่าเทียมประเด็นสุราก้าวหน้าแต่ไม่มีประเด็นมาตรา112
ปิดภาพอบอุ่นหนุ่ยอัมพลสวมกอดน้องกายบอกลูกชายไม่ต้องเศร้าแล้วลูกผู้ชายนานๆจะได้เห็นออกสื่อเป๊กมองตาปริบยิ้มแก้มปริบเปิดภาพอบอุ่นหนุ่ยอัมพลสวมกอดน้องกายบอกลูกชายไม่ต้องเศร้าแล้วลูกผู้ชายการแสดงคอนเสิร์ตเต็มวงครั้งสุดท้ายจัดเต็มสุดชีวิตของวงไมโครวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2566 ล่าสุดธัญญาธัญญาเรศภรรยาเป๊กสัญชัยโพสต์คลิปโมเมนต์อบอุ่นของพี่หนุ่ยอัมพลและน้องกายลูกชายซึ่งไม่ค่อยได้เห็นออกสื่อพร้อมข้อความในคลิปโมเมนต์ดีๆหลังเวทีคอนเสิร์ตไมโครและแคปชั่นว่าพี่หนุ่ยอัมพลกับน้องกายอบอุ่นจังเลยส่วนน้องเป็กมองตาปริบปริบยิ้มแก้มปริบโดยปลอบลูกชายลูกผู้ชายไม่ต้องเศร้าไม่มีอะไรเศร้าแล้วโดยมีเป็กน้องรักมองภาพความอบอุ่นขณะที่ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์อาทิแววตาพี่หนุ่ยมองลูกวัย35ยังไงก็ยังเป็นเด็กเสมอน่ารักครอบครัวนี้น่ารักมากพี่หนุ่ยกับพี่มาชาติเจอกันยังกอดกันอยู่เลยน่ารักน่ารักหน้าเหมือนทั้งพ่อทั้งแม่เลยค่ะอยู่กับพ่อก็เหมือนพ่อมากเวลายิ้มเหมือนคุณแม่มากๆๆเป็นต้นทรงเดชเผยเงื่อนไขสว.พร้อมหนุนพิธาเต็มสภาชี้ไม่ยกเลิกจะเป็นสายล่อฟ้าทรงเดชเผยเงื่อนไขสว.พร้อมหนุนพิธาเต็มสภาชี้ไม่ยกเลิกจะเป็นสายล่อฟ้าแนะอยากได้เสียงต้องใช้ไมตรีแลกด่าตลอดใครจะเลือกวันที่20พฤษภาคม2566นายทรงเดชเสมอคำสมาชิกวุฒิสภาสว.กล่าวถึงกระแสข่าวขั้วการเมืองที่กำลังฟอร์มทีมจัดตั้งรัฐบาลเดินสายล็อบบี้วอกลุ่มอิสระ50คนที่มาจากกลุ่มอาชีพต่างๆเลือกกันเข้ามาให้เลือกนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีว่าตนเป็นหนึ่งในสวกลุ่มสายอาชีพยอมรับว่ามีฝ่ายการเมืองติดต่อมาพูดคุยทำความเข้าใจแต่ไม่ใช่เชิงล็อบบี้ขอคะแนนให้นายพิธาส่วนตัวแล้วพร้อมโหวตสนับสนุนให้พรรคเสียงข้างมากได้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่ไม่ทราบว่าสว.สายอาชีพคนอื่นๆจะคิดเหมือนกันหรือไม่ขณะนี้สว.ทุกคนทุกกลุ่มเห็นตรงกันไม่เห็นด้วยกับการแตะต้องมาตรา112ไม่ว่าจะยกเลิกหรือแก้ไขห้ามทำเด็ดขาดกฎหมายเดิมดีอยู่แล้วถ้าพรรคก้าวไกลประกาศชัดเจนจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับมาตรา112เชื่อว่าเสียงว.พร้อมยกมือให้นายพิธาเต็มสภาดังนั้นจึงต้องรอดู MOU ฝ่ายพรรคก้าวไกลในวันที่22พฤษภาคมว่าจะมีความชัดเจนเรื่องมาตรา112อย่างไรนายทรงเดชกล่าวนายทรงเดชกล่าวต่อว่าส่วนที่ว.สาย2ลุงประเมินว่าจะมีว.ลงมติเห็นชอบนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีประมาณ20เสียงนั้นส่วนตัวยังเชื่อว่ามีเกิน20เสียงแต่จะไปถึง60กว่าเสียงตามจำนวนที่ยังขาดอยู่ในการโหวตนายกรัฐมนตรีหรือไม่ขึ้นอยู่กับการประสานงานซึ่งจะต้องมาคุยแบบมิตรไมตรีเหมือนที่นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีบอกปรารถนาสารพัดในปฐพีเอาไมตรีแรกได้ดั่งใจจงไม่ใช่มาด่าตลอดใครจะเลือกให้ซึ่งยังมีเวลาอีกยาวไกลกว่าจะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรียังมีเวลาทำความเข้าใจกันได้